เราจะไปดูรูปร่างลักษณะของคนที่ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนเป็นเรื่องมากภาพหลอกของกิเลสทั้งนั้นล่ะให้ดูหัวใจสิธรรมะท่านไม่ได้ดูสิ่งเหล่านั้นท่านดูหัวใจคนสายตาของธรรมจ้าเข้าไปตรงนั้นมันเห็นหมดมันจะมีใครยิ่งกว่าใครวะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไหร่ยิ่งสร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาโห่ตัวเองแล้วก็กิเลสออกประดับร่างว่าเป็นคนมั่งคนมีคนร่ำคนรวยแล้วเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสวาดภาพหลอกเจ้าของกับภูมิใจโอ้เย่อหยิ่งจองหองเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายก็เวลาดูหัวใจแล้วไม่มีใครร้อนยิ่งกว่าประเภทนี้นะประเภทลืมตัวนี่สร้างบาปสร้างกรรมได้มากกว่าเพื่อนเขานะเวลาลงนรกก็จมจมจมไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมันจะได้ฟื้นขึ้นมานี่ด้วยอำนาจแห่งความทะเยอทะยานด้วยความเห็นแต่อยากแก่ได้แก่เอาความตะกะตะกรามอะไรด้วยอำนาจของกิเลสไม่มีคำว่าพอเวลาจมก็จมในนรกนั่นแหละไม่ไปไหนนะความโลภอย่าเข้าใจมันจะพาไปหามรรคผลนิพพานนะความโลภความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ร่ำแก่รวยความตะกะตะกรามนี่จะลงนรกทั้งนั้นไม่ไปอื่นยาเก่งกว่าพุทธเจ้าหายใจเหมือนโลกทั้งหลายก็หายใจนั่นแหละชีวิตมีเท่ากันกับโลกทั่วไปยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยเท่าไรก็ตามไม่มีความหมายลมหายใจเท่านั้นมีความหมายกับความเป็นอยู่นะถ้าลมหายใจขาดสะบั้นแล้วตายเหมือนกันหมดแล้วมีไปนรกไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันหมดเมื่อสร้างความดีและความชั่วผู้สร้างความดีจะไปทางดีได้ไม่ต้องมีใครมาคัดค้านต้านทานได้ผู้สร้างความชั่วเขาไม่มีสิ่งใดจะมาคัดค้านต้านทานได้ชั่วตลอดไปจมตลอดไปนี่คือธรรมเปิดออกที่หัวใจที่นรกในเมืองมนุษย์เรามันก็เผาที่หัวใจสดร้อนมนุษย์ในเมืองผีเอาอีกแบบหนึ่งนะเราจะไปฆ่านั้นนรกในเมืองผีเราดูเพียงหัวใจเราเท่านี้เราก็พอทราบเป็นเงื่อนที่จะพิสูจน์ไปข้างหน้าวันไหนจิตใจเราเดือดร้อนวุ่นวายมากวันนั้นนรกเขาหัวอกของเราในนรกของมนุษย์ดูที่หัวอกของเราผู้คิดมากปรุงมากสร้างความชั่วมากมันจะเผาอยู่ภายในนั่นนะเนี่ยดูอย่างนั้นสิส่องจับเข้าไปแล้วเห็นนะแล้วที่ไหนที่ไหนเห็นแต่ไฟเผาโหโหสัตว์โลกเนี่ยมันพระพุทธเจ้าจะไม่อินหนาละอาใจยังไงไม่ทอดพระทัยยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นปฏิเสธได้ยังไงในผู้ที่จะมีความสว่างสวัยด้วยอำนาจแห่งน้ำดับไฟคือบุญกุศลสร้างจิตตภาวนาเป็นแนวหน้านำไปแล้วผู้นั้นจะมีความสว่างสวัยถ้าว่าแดดจ้าจ้ากลางวันนี้ก็มีร่มไม้เป็นที่หลบซ่อนนะไอ้ผู้ที่ไม่มีความดีมีแต่ความชั่วแต่เดียวแล้วโอ้ยเหมือนตากแดดกลางแจ้งแดดร้อนๆนั่นแหละหาร่มที่ไหนพอจะอาศัยก็ไม่มีไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้นะนี่เราพูดมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เรื่องยาไอ้ที่ยื่นเข้ามาตรงนี้เนี่ยยามาจากเมืองนั้นมาจากเมืองนี้เมืองขี้หมานี่วางอันนี้เมืองไหนก็ยาเท่านั้นแหละมันรักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่เมืองไหนเขาก็ตายเหมือนกันยานี่มาจากเมืองนั้นเมืองนั้นมีป่าช้าไหมนั่นถามเอาไว้สิยานี่มาจากเมืองนอกเมืองนอกเขามีป่าช้าไหมถามเอาสิเมืองในเราก็ไม่ใช่เมืองอยู่ในตุ่มในไหเราก็มีป่าช้าเหมือนกันเขาก็มีป่าช้าเหมือนกันพอรักษาได้อะไรก็รักษาไปยาตื่นเมืองนั้นเมืองนี้พวกบ้าเมืองนอกนะเมืองไทยแล้วนี่ตื่นจริงๆกับเรื่องเมืองนอกเมืองนาใครมาจากเมืองนอกเหมือนเหินเดินฟ้ามาน่ะมันเป็นบ้าขนาดนั้นนะมองดูแล้วสลดสังเวชนะเมืองบ้าว่างั้นเลยถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเมืองนอกเขามีศาสนาไหนที่เป็นของเลิศเลยประจําโลกธาตุมานี่คืออะไรคือธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีในหัวใจเขามั้ยเจตนาที่เขาทําคุณงามความดีเพื่อเป็นสร้างมูลสร้างสูงมีหัวใจคนไหนถ้าไม่มีนั่นแหละคือนรกอยู่เมืองใดก็คือนรกเหมือนกันหมดไม่ได้บิดกันอะไรนะอย่าไปตื่นเป็นบ้านะ
มาจากเมืองนั่นเมืองนี่นิวยอร์กนิวแยกอะไรเราฟังไม่ได้นะมาจากไหนเมืองนั่นมาจากนิวยอร์กอะไรแคลิฟอร์เนียสอนเลยพวกบ้าฟังแล้วมันฟังไม่ได้นะตาพระพุทธเจ้ากับตาพวกเราต่างกันตาบอดชนนั้นชนนี้มาจากเมืองนั้นเมืองนี้มาหัวชนต้นเสามันไม่เห็นพูดเข้าใจไหมไปไหนไปโดนทุกข์เหมือนกันนี่ไม่เห็นมันพูดว่าแล้วมาอวดเฉยๆพวกบ้านี่ก็เป็นบ้าด้วยกันเนาะเมืองไหนวะเมืองไหนวะเมืองสันพรานถ้าเราตอบเราจะตอบทางนั้นนะเอาละพอพูดไปมากไม่ได้มันจะเกิดเหตุพอเขาไม่พอไปเมืองนอกแล้วพากันไปเมืองนอกไปช่วงนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในตุ่มในไหเราจะไปกุฏิเราเท่านั้นร้อยดอนร้อยดอนเนอะครับหมอร้อยดอนเอามาเนี่ยฟาดหัวเมืองนอกมันหงายหมาหนึ่งมันมาป่วนเปี้ยนเมืองไทยเราไล่ไม่ออกต้องอันนี้ไล่มันอันนี้มันกลัวนั่งไอ้หลังกลัวเนาะตีหัวมันไล่ออกจากเมืองนอกเวลานี้พ่วนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราติดหนี้มันละสิไล่มันก็ไม่ไปนั่นมาอีกแล้วเลยเนี่ยนี่เมืองไหนเนี่ยนิวยอร์กเหรอใต้ติ่งครับผมใต้ติ่งค่ะนี่ใต้ติ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะมาทีไรพบตอนเช้าถามข้าวพบเย็นถามเย็นมันจำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้จำได้ตั้งแต่ล้างลายออกมาทีไรเอาหมดแต่ร่างลายแปลมาเราจำได้หมดเลยอะไรเนี่ยกี่บาทวะกี่ดอนขึ้นทันทีเลยเนี่ยถ้าเป็นอันนั้นจำได้คนจำไม่ได้นะหลวงพ่อเจ้าขาอะไรประทานความเมตตาหันมาทางนี้ค่ะหันมาทางนี้เหรอมีอะไรมาวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระแล้วค่ะนับขอต่อบุญด้วยปัจจัยเงินไทย 5,000 บาทและ97 เหรียญเจ้าค่ะอ๋อ97 เหรียญแล้วอันนี้ก็เป็นทายทานบางส่วนอีกส่วนใหญ่จะขึ้นที่โรงน้ำร้อนเจ้าค่ะพอใจไอ้หลังลายเราลากลับบ้านวันนี้ด้วยเจ้าค่ะเรื่องครัวอาหารคุณผ่องศรีมูลชาพิลมจะมาช่วยทำเจ้าค่ะคือว่าเวลาเราไปแล้วดูแลท่านเองทั้งในครัวในนี้เป็นภาระของวัดทั้งหมดจะดูแลกันพากันดูแลแต่เห็นว่าครัวการไปนู่นขาดอันนู้นขาดนี้ไม่ขาดความดีอยู่กับเราสร้างลงไปสิจำเป็นอะไรจะต้องให้มาพุทธเจ้ามาตูงแข็งคุณงามความดีทานศีลของเรานี่จูงเราเองท่านไปไม่ไปสร้างไปความดีเป็นของเราทั้งนั้นแหละเนี่ยสำคัญอยู่ตรงนี้นะจะถามผู้ลงทุนเจ็ดร้อยดอนครับผมกลางเมืองร้อยดอนเหรอเอาเลยร้อยดอนวันนี้กี่ยางเนี่ยวะวันกี่ยางเนี่ยวันนี้กำลังนับอยู่ครับผมฮะกำลังนับอยู่ครับผมนับเกลือเหนียวไปนี่เราก็ไปช่วยโลกนะแต่โลกประทับไปมากนิดนึงเหมือนกับว่าเราไปนี่ไปเป็นข้าศึกศัตรูกับเขาก่อพวกประทะปยมะเราไปนี่ไปชะไปร่างสิ่งสกปรกโสมมซึ่งจนเปื้อนกองทุกข์อยู่ในความสกปรกสกปรกนั้นเราไปช่วยชำระร่างให้คอยสะอาดให้พออยู่ได้อยู่ได้พอทรงตัวได้มังไถของเราโดยการยืนได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่สะอาดสุดยอดแต่พวกประชาปรามะพวกนรกแตกมันก็ถือว่าเราไปที่ไหนเป็นข้าศึกต่อพวกนี้ตั้งหน้าตั้งตาต้านทานทุกแบบทุกฉบับที่อยู่ที่อย่าง
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายว่าเป็นห่วงเป็นใยเราเหมือนว่ามีข้าศึกรอบตัวว่างข้าศึกนั้นจะเป็นใครถ้าไม่จับไปปะทะปรมะนี่ว่าเป็นข้าศึกก็ทำไม่เป็นข้าศึกกับปะทะปรมะปะทะปรมะจะมายกขบวนของวัฏจักรมาเป็นข้าศึกต่อธรรมก็ไม่มีความหมายเพราะธรรมเป็นธรรมแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดสร้างแต่ความดีเพื่อโลกเพื่อสงสารอย่างที่เราไปมีตัวเท่าหนูแล้วก็พูดได้เต็มปากเพราะออกมาจากความเต็มหัวใจด้วยเมตตาเราช่วยเต็มเหนียวเราไม่เคยสนใจว่าใครจะเป็นข้าศึกต่อเราเป็นศัตรูต่อเราหรือเป็นคุณต่อเราเราไม่เคยสนใจอย่างบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดก็มันเป็นเขาก็พูดตามความเป็นเราคิดว่าไม่น่าจะผิดไปว่าเวลานี้หลวงตานี่ข้าศึกรอบด้านเขาว่าข้าศึกก็อยู่ข้างนอกมันจะเป็นไรไปเราก็ตอบข้าศึกอยู่ข้างในของเราเราฟาดมันขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกตรงหัวใจของธรรมของเรามีแต่ธรรมล้วนๆที่ช่วยโลกเวลานี้เราช่วยด้วยธรรมเราไม่ช่วยด้วยข้าศึกระหว่างนี้เพราะใครจะมาเป็นข้าศึกก็เราขนาดไหนก็เป็นข้าศึกของเขาเองเป็นข้าศึกเขาเองไม่เป็นข้าศึกต่อเราเราพูดโกงๆอย่ามาพูดระหว่างนี้เลยเรื่องความกล้าความกลัวในความเป็นความตายเราไม่มีแม้ว่าถึงไม่สายในหัวใจเราไม่มีจะบอกเราเรียนจบมันมาแล้วบอกจนกระทั่งวันเดือนปีเห็นไหมนี่เรียกว่าจบโดยสมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเลยแล้วจบโดยสมบูรณ์มาถึง50ปีแล้วก็บอกใครแล้วจะไปกล้าไปกลัวในถังขยะหาอะไรหน้าที่การงานของเราที่เป็นประโยชน์แก่โลกมีมากน้อยอย่างไรตามกำลังของเราจะฟาดให้เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวผลสุดท้ายเราก็ดีดที่เราทำนั่นนี่เราก็มีเท่านี้เราจึงว่าเราไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดใครจะไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อเราทักเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายแล้วว่าการสร้างข้าศึกศัตรูต่อผู้อื่นก็คือการสร้างข้าศึกศัตรูต่อตัวเองนั่นแหละทำไปไหนมันก็จมสำหรับตัวเราเองเพราะเราเป็นผู้ทำผลจะไปไหนไม่เกิดขึ้นจากสถานที่ทำและผู้ทำจะเกิดที่ไหนทำที่ไหนก็เป็นที่นั่นไม่ว่าทำดีทำชั่วนะแล้วเป็นผู้กองกองก็ลูกผีลูกหาเขาก็พูดโดยเจตนาหวังดีในขั้นหนึ่งของโลกเขามีความเป็นห่วงเป็นใยแต่เราอย่าห่วงระหว่างนี้เลยเราไม่ห่วงอะไรกับสิ่งใดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถังขยะที่เหลือมันก็เป็นถังขยะกิเลสมันก็ไม่เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสตลอดไปกลัวกิเลสช้าอะไรนะมันก็ว่างั้นก็ว่างก็มันไม่กลัวก็บอกไม่กลัวเรื่องใครจะว่าอะไรมันสนใจนะมันก็ทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังเราจะตายด้วยความเมตตาก็ให้เห็นชื่อพระพุทธเจ้าก่อนนิพพานก็ตายเหมือนกันสาวกอรหันต์ท่านตายเหมือนกันด้วยความเมตตาต่อโลกท่านก็ไปนิพพานท่านไม่ลงนรกนะพวกที่ตายด้วยการก่อการทำเข็มตายที่ไหนก็ลงทั้งนั้นแหละไม่ได้เลือกสถานที่บุคคลผู้ทำไปได้ทั้งนั้นเราเชื่อกันเราเชื่อทำเราไม่เชื่อที่เราไม่เชื่อข้าศึกศัตรูอยู่ข้างนอกข้างนาจากหัวใจเราไปหัวใจเราไม่มีข้าศึกมีแต่ทำล้วนๆเราเชื่อหัวใจเราจึงไม่เคยสรุปท่านกับสิ่งใดกล้าเราก็ไม่เคยมีกลัวเราก็ไม่เคยมีเราคือทำล้วนๆระบอกนี้เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาเขาที่เป็นห่วงเป็นใยเรามีสร้างที่พี่น้องทั้งหลายทำประโยชน์ให้โลกกลับมาเป็นข้าศึกเป็นยังไงอะฟังจริงถ้าโลกเขาพูดก็ว่ามาเป็นข้าศึกต่อเราผู้ทำประโยชน์ต่อโลกเองเขาก็จะว่างั้นแต่เราไม่เป็นข้าศึกกับใครจึงโลกเขาจะว่ายังไงเราก็ไม่มีเนี่ยเป็นร่างธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นว่างั้นเหรอหาหูไปที่ไหนใครก็โอ้ยเป็นห่วงหลวงตาห่วงหลวงตาเขาเวลาจะพูดก็ในฐานะฤาษีอาจารย์ห่วงอะไรห่วงเราห่วงเจ้าของสิไปนั่นเสียมันเป็นบ้าพวกห่วงกับผู้อื่นห่วงเจ้าของไม่ยอมห่วงไปนั่นเสียย้อนกลับไปนั่นเสียหลายคิดหลายแห่งที่ธรรมะอะไรจะละเอียดละออแหลมคมยิ่งกว่าธรรมไปหรือหมดธรรมขอเหตุการณ์เข้ามาผ่านไปได้ทั้งนั้นแหละเรื่องพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัย
ประเภทไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าความหยาบโยนฟืนไฟเผาโหกมีประเภทปัทภธรรมะเลิศเลยสำหรับพวกนี้คนพวกนี้แต่ธรรมเลิศเลยสำหรับผู้มีธรรมนั่งเปลี่ยนอะไรนี่ยังไม่ให้พรเลยเนี่ยยังฮะยังครับผมเชื่อกันจบไม่เปลี่ยนนวลล่าครับผมฮะดอนล่าครับดอนล่าเหรออ๋อวันนี้ยังไม่อ่านดอนล่าจะ409ดอนนะวันนี้ครับสำหรับวันนี้จะ409ดอนเมื่อวานนี้ทองคำได้2บาท28สตางค์ทองคำที่เราเข้าคลังหลวงที่พูดนั้น4,000กิโลเวลานี้ยังขาดอยู่1,942กิโลจากครบจำนวน4,000กิโลแล้วทองคำที่จะมอบในระยะต่อไปนี้หากเหตุการณ์เรียบร้อยไม่มีอะไรก็จะมอบทองคำ 1,000 กิโลนี่ในคราวนี้ระยะนี้ได้ 1,020 กิโลแล้วนะ20กิโลนี่เราเผื่อเวลาล้อมเผื่อไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรล้อมจะมากเราจะเข้าพร้อมกันหมดเลยเวลานี้ได้ทองคำ 1,000 กิโลที่กล่าวไว้นั้นอย่างนี้ได้แล้ว 1,020 กิโลรอนล่าที่จะมอบพร้อมกันนี้1,000ดอนเวลานี้ได้ยังขาดอยู่ 228,051 ดอนแต่ยังไงก็ต้องพอทั้งสองอย่างนะคราวนี้ต้องขอวางขอรู้สึกว่าได้ใจทุกอย่างนะแต่อย่างนี้นะพอเด็กตรงไหนพอหัวหน้าเด็กลูกน้องก็เด็กตามกันเลยพอหัวหน้าเด็กต้องอย่างนั้นนั่นบริษัทบริวารก็คึกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่อยมานะอันนี้ก็กล่าวไว้แล้วว่า1,000กิโลกับ1ล้านดอลถ้าจะมอบในการต่อไปหากไม่มีเหตุการณ์นะถ้ามีเหตุการณ์มันก็ต้องอย่างกันเต็มอย่างในระยะนี้เราจึงมาแน่นอนนะไปกรุงเทพคราวนี้นะทำไมเนี่ยเนาะในเหตุการณ์แต่ยังไงไปมันจะต้องได้ขึ้นเวทีคราวนี้ขึ้นเวทีเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเราเป็นหัวหน้าของมันนอกนั้นไม่มีใครกล้าเป็นหัวหน้าได้หรอกเงินชาติว่ามันกล้าแบบไหนอาจมีหลายแบบสำหรับเรามีแบบเดียวมีแบบเดียวว่าสู้ความจนให้เจียมเท่านั้นแหละแบบของเราให้ถอยไม่ถอยวางเลยวันนี้ก็ราชเงินนะทองคำมูดอลล่าวันนี้ได้409ดอลคือทางนี้ก็มอบเขาฝากทางนี้ดอลล่าอันนี้ก็ถามเขาแล้วว่าการฝากเวลาเราไปถอนคือเขาบอกว่าถอนนู่นก็ได้เลยเป็นเพียงเอาสมุดนี้ไปถอนทางเทพธนาคารเดียวกันได้เลยว่างั้นยิ่งไม่จำเป็นต้องถอนจากทางนี้ไปเอาสมุดไปเลยทางนู้นถอนทางนู้นแทนเลยคือธนาคารเดียวกันใครฝ่ายนี้อย่างนี้นะแล้วก็อ่านแล้วนะอ่านอันเนี้ยในดอลล่าเนี่ยมันอยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่นะอ่านเรื่อยๆแล้วพอออกมาหายไปเลยจำไม่ได้แต่ที่แน่ใจคือว่าสี่ได้เท่าไหร่ได้สี่ก็ผ่านแล้วทั้งนี้ได้ดูมันได้400,000เท่าไหร่นะ400,000แน่แล้วเราดูเมื่อสองวันมาเนี่ยมัน400,000กว่าไปแล้วนี่มันก็ได้มาเรื่อยเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งวันสุดท้ายอยู่ทางร้อนเข้าทางนี้อยู่ทางโน้นเข้าทางโน้นคือไอ้พวกดอลล่ามี2ธนาคารทางกรุงเทพก็เข้าทางอุดรก็เข้าแล้วไปบวกกันเวลาถอนพร้อมกันเลยเวลานี้ยังไม่ถอนควรกว่าว่าการสมควรที่จะถอนเมื่อไรเราก็ถอนเองไม่ยากอันนี้นะคือมันอยู่กับหัวหน้าคือเราทั้งนั้นเนี่ยการหลอมทองนี่หลอมแน่ๆแล้วไปคราวนี้จะหลอมทองแต่การเข้าต้องมีเหตุผลสมควรที่จะเข้าหรือไม่เข้าเพราะเหตุผลมันไกลอะไรนี่ก่อนทีนึง
เมื่อสมควรเข้าก็ผึ่งเลยเพราะเตรียมจะเข้าไว้แล้วไม่สมควรเข้ามีอะไรกีดขวางขวางไข่ผลอะไรที่มันก็จะซัดกันตรงนั้นเข้าใจไหมไม่ถอยไม่ถอยขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงหัวหน้าคือธรรมนะธรรมนี่จะทำโลกให้สงบร่มเย็นหัวหน้านี่เอาธรรมออกมาชี้แจงให้พี่น้องหลายทราบไม่ว่าจะพูดเด็ดพูดเดียวพูดอะไรหนักหนากระดานนายเป็นธรรมล้วนแล้วไม่มีกิเลสเข้าแทรกในกิริยาหรือซุ้มเสียงที่เราแสดงออกเลยไม่มีมีแต่เรื่องเป็นธรรมล้วนๆล้วนเพราะเราพูดได้ในฐานะของธรรมไม่ว่าสูงว่าต่ำดำขาวอะไรชะล้างตลอดไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นอย่างนั้นนะจึงไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวต่อสิ่งใดผู้ใดว่าไปตามเหตุตามผลมันถึงขั้นไหนที่ควรเทียบเปรียบเทียบกับอะไรก็ฟาดมันถึงขั้นหมาขี่เลื่อนกันลงหมาขี่เลื่อนเลยเข้าใจไหมนี่ข้อเปรียบเทียบเข้าใจไหมไม่ใช่หมาขี่เลื่อนข้อเปรียบเทียบเหมือนหมาต่างหากถ้าคนทำอย่างนั้นคนคนนี้ก็เหมือนหมาก็ว่างั้นแหละคนคนนี้เหมือนไอ้ขี่เลื่อนก็ว่างั้นอะไรอย่างนี้ถึงไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามมันเหมือนก็บอกว่าเหมือนเข้าใจไหมมันต้องย้อนอย่างนั้นสิเข้าใจมาละให้พรจะลืมไม่พรแล้วพูดอะไรเป็นบ้าเลยถึงให้ทุกคนมั่นใจทุกคนนะตั้งหน้าตั้งตานะนี่เป็นขั้นที่3เป็นขั้นสำคัญมากอีกขั้นนึงนะให้ฟังเสียงหัวหน้าผนึกกำลังให้เต็มเหนี่ยวชาติไทยของเราจะคงได้ถ้าเป็นไปตามธรรมนี้ได้อยู่ได้ถ้าพลาดตรงนี้แล้วต่มจำให้ดีคำนี้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังเสียงหัวหน้าคือธรรมธรรมแล้วเป็นหัวหน้าที่จะชุดลากชาติไทยของเราขึ้นได้ให้คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไปคือธรรมฉะนั้นกิเลสมีแต่โจมถ่ายเดียวอย่าไปฟังเสียงกิเลสมันมาแง่ไหนมุมใดให้เห็นว่านี่คือข้าศึกศัตรูข้าศึกศัตรูมาไปตลอดนะอย่าฟังเสียงให้ฟังเสียงธรรมธรรมนี่เป็นเครื่องชุดลากไม่ว่าออกมากออกน้อยจะเป็นธรรมเครื่องชุดลากฉะนั้นให้รวมพลังกันให้ดีให้รวมความเห็นตามธรรมตามธรรมปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นะจบเมืองไทยเราเวลานี้มีอะไรที่อยู่ในเมืองไทยของเราที่เราถูกลมหายใจได้เต็มปอดเต็มปอดเวลานี้คืออะไรคือคลังหลวงของเรานี่แหละคลังหลวงคือหัวใจของชาติไทยเราตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนกระทั่งบัดนี้ละท่านรักษามาเต็มแม็กเต็มหน่วยพรีชีพท่านพรีชีพมาตลอดใครมากีดมาขวางจะมายื้อแย่งเราแข่งนี้เราจะมาโกยนี้ไปเป็นไม่ได้ไม่ได้ตลอดมานะนั่นแหละบรรพบุรุษของเรากล้าหาญชาญชัยเราเป็นลูกหลานบรรพบุรุษเราจะอ่อนแอแท้ไหลแหลกนะต้องข้าหาญชาญชัยตามบรรพบุรุษของเรารักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้แน่นหนามั่นคงไม่สงสัยถ้าไปตามธรรมแล้วไม่สงสัยเจริญแน่นหนามั่นคงไม่ได้ถ้าเอ็นจากธรรมแล้วเหลวนะล้มเหลวแล้วจะล้มเหลวตลอดไปด้วยนะไม่ใช่เพียงเท่านี้นะเมืองไทยเราถ้าลงสมบัติที่เป็นหัวใจของชาติไทยทั้งชาติได้ถูกล่มจมไปแล้วเท่ากับชาติไทยของเราจมไปตลอดเลยนะไม่มีวันไหนจะฟื้นได้เลยถ้าคราวนี้ฟื้นมาได้แล้วฟื้นมาได้นะจำให้ดีคำนี้คราวนี้เป็นคราวที่ศาสนามานำพี่น้องชาวไทยเราฉุดลากชาวไทยเราขึ้นกิเลสพาจมขนาดไหนจนจะกระทั่งถึงจะไม่มีความหมายเรื่องเมืองไทยแล้วเวลานี้ศาสนากำลังมานำฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงศาสนานะเราจะมีความแน่นหนามั่นคงต่อไปเหนียวแน่นมั่นคงด้วยอัดด้วยธรรมนี่แหละได้เมืองไทยเราไปได้ไม่สงสัยนะถ้าผิดจากนี้แล้วไปไม่ได้นะจงเอาละพอจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะอัปะเตอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุแค่นั้นไปแล้ว
อ่านแล้วอะไรก็อ่านแล้วจบหมดแล้วทุกอย่างอ่านจบหมดแล้วมีแต่จะไปทำไมนั่นไอ้กี้ออกมาแล้วไม่เห่าแล้วไอ้กี้วันนี้นะนั่นได้ผ้าแล้วได้ผ้าแล้วใครไปแย่งผ้ามันซิใครไปแย่งผ้ามันซินั่นเห็นมั้ยเขาได้งานแล้วเขาได้ผ้านี่ก็น่ารักจังเลยหมาตัวนี้ไปที่ไหนใครก็รักมันไปที่ไหนใครก็รักมันมีนิสัยอยู่หมาตัวย่องๆดูแปลกๆดูไอ้กี้ทุกที่ขึ้นเวทีด้วยทุกที่นะมือเช้านี่ก็ขึ้นนะกี้ไอ้ยองนะไอ้กี้ไอ้ยองขึ้นเวทีเออมือเช้าเรียกไอ้กี้ไอ้ยองขึ้นเวทีด้วยไปที่ไหนเขาไปเขาจะเรียกว่าหลวงตาหมาก็ได้เอาไปที่ไหนจูงหมาขึ้นเวทีด้วยนะไอ้หมีจึงไม่ขึ้นเพราะไอ้หมีนี่เอาเสียกันไปเสียกันไปเงยจอมเอาแล้วแล้วช่องห้าก็ออกทุกเช้าทุกเช้าฮะออกทุกเช้าอาจารย์นาราฮะทองมาถวายใครอาจารย์นาราอาจารย์อาจารย์นาราครับนาราไหนที่บ้านเราอ๋อนาราเอาเราถวายเอาไปเนี่ยได้เท่าไรทองนี่เท่าไรเนี่ยสี่บาทโอ้ทองนั่นสี่บาทตะกี้นี่ได้เท่าไรแล้ววะเดี๋ยวทองสี่บาทได้ไม่เห็นไม่ใช่แน่ดีดอลล่าดีดอลล่าเขายังไม่ได้บอกทองได้นำเงินพันยี่สิบทองเท่าไรนะมีพันทองนี่พันจะยี่สิบกิโลแล้วทองนี่ได้20กิโลไหนล่ะ 1,020 กิโลอ๋ออันนี้นะครับผม 1,020 กิโลเพิ่มก็เป็น4บาทแล้ววันได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเพิ่มเรื่อยได้เรื่อยเพิ่มเรื่อยไปละเนี่ยมันลืมอะไรต้องมองนั่นมองนี่ไม่งั้นไม่ได้นะมันลืมขี้ลืมชัยรัตน์มาอีก1บาทครับชัยรัตน์ครับผมครับใช่ชัยรัตน์ประมาณนี้ครับเออเอาครับ1บาทเป็น5บาทแล้วนะครับ5บาท5บาทเข้ากันได้แล้วกับนิทานนิทานหนองกระปากเหรอไหนที่ไหนมาอีกที่ไหนมาอีกว่าหันโน่นหันนี่เรื่อยเอ้าไอ้หมีมึงไปไหนเนี่ยมึงมายุ่งอะไรกูล่ะนะมึงยุ่งอะไรกูไปมึงไปมึงจะมายุ่งกูมึงไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยมึงไม่เป็นผ้าไปอุ้ยไอ้อุ้ยไอ้มาวันนี้ไม่ได้กลัวใครนะมันถือเป็นเสี่ยวมันหมดเลยทั้งวัดมาวันนี้ไม่กลัวใครมันถือเป็นเสี่ยวมันหมดเลยตั้งแต่หัวหน้าวันลงไปเป็นเสี่ยวกันนะวันนี้ได้21บาทครับผมวันนี้21บาทนะท่านก็ได้เยอะอยู่นะวันนี้21บาทได้เยอะอยู่ไปละ21 22อยู่นี่แหละนิทานน้องกระปากแล้ว4บาท5บาทนะไม่ได้ไปละนี่นะไปละไปละไปละโทษ